สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดครับก็คือเมืองหลวงของเราที่เรียกว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบในอาเซียนทั้งหมด10ประเทศทั้งหมด10เมืองหลวงนั้นกรุงเทพนั้นคือเมืองที่ดีที่สุดเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแล้วก็เมืองที่น่าลงทุนที่สุดครับและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้กรุงเทพนั้นได้เกิดการขยายตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเพราะว่าวันนี้เราเห็นวัดวาอารามเห็นตึกรามบ้านช่องล้วนแต่มีเอกลักษณ์ครับว่าถ่ายออกมาแล้วเห็นภาพออกมาแล้วก็รู้ว่านั่นก็คือกรุงเทพอะไรจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าภายในอีก2ปีกว่าข้างหน้าคือวันที่1เดือนมกราคมปี2015นั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับวันนั้นจะไม่มีเรื่องของพรมแดนวันนั้นจะไม่มีเรื่องของศุลกากรจะต้องมาสแตมป์วันนั้นจะมีถนนครับที่ระหว่างเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก2สายนั่นก็คือสิ่งที่กรุงเทพกำลังจะเกิดขึ้นและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพนั้นเป็นศูนย์กลางของทุกๆอย่างในภูมิภาคนี้ครับวันนี้ปัญหาที่กรุงเทพยังมีปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกรุงเทพวันนี้ยังมีระบบสิ่งแวดล้อมไม่ดีเท่าที่ควรครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพนั้นต่ำมากครับถัวเฉลี่ยต่อหัวนั้นแค่3กว่าตารางเมตรต่อหัวต่อคนเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนในสิงคโปร์นั้นวันนี้เขามีพื้นที่กว่า67ตารางเมตรต่อหัวต่อคนครับและถ้ามาเปรียบเทียบกับในเมืองจีนในบางเมืองอย่างกับหังโจวก็ดีหรือกวางโจวก็ดีนั้นเขามีพื้นที่กว่า160ตารางเมตรต่อหัวต่อคนทีเดียวฉะนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่กรุงเทพจะต้องใช้วิธีการบริหารที่ถูกต้องครับมาบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมมาบริหารจัดการเรื่องน้ำเสียครับแล้วผมก็เชื่อนะครับว่านั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้กรุงเทพนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบนะครับฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอนะครับว่าสิ่งที่กรุงเทพจะไปข้างหน้านั้นไม่ยากครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีวิสัยทัศน์เรามีความรู้แล้วเราต้องการที่จะบริหารกรุงเทพอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าในทศวรรษข้างหน้ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าอาศัยแล้วก็เป็นเมืองที่น่าจะทำงานมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกแล้วก็เศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตนั้นก็จะต้องใช้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางนั่นเองครับ